อัลฟาแรปเตอร์แคทส์ครับอยู่ฝั่งบลูไซด์ฮะส่วนไนตี้ไนท์ครับอยู่ฝั่งเรดไซด์ฮะ Hey never pick a fight you can't win อัลฟาแรปเตอร์แคทส์ครับเปิดแบนด์มาเป็น3ตัวรวงฮะอย่างวีเอโก้เซตแล้วก็อากาลีครับจริงๆเซตก็ไม่เชิงตัวรวงเท่าไหร่หรอกมันเรียกว่าตัวถีบเขาคืนที่มากกว่าด้วยการอุ้มออกไปนะส่วนไนที่ไนครับไนที่ไนก็ตัด3ตัวที่เป็นตัวล้วงได้เหมือนกันฮะอย่างเควนครับลีซินแล้วก็ด็อกเทิร์นนะลีซินด็อกเทิร์นนี่คือชัดเจนนะครับคือมันเข้าสูตรออกสูตรจริงฮะสามารถเปลี่ยนความเป็นความตายของอินดิแครี่หรือตัวบางๆของฝั่งตรงข้ามที่เป็นตัวคีย์ได้ฮะส่วนเควนก็มันน่ารำคาญจากมอร์นิ่งมิสเนี่ยแหละฮะแล้วก็ความสามารถในการซัสเทนจากทาวสันคัตครับและพาสซีฟของเธอแล้วก็รวมถึงการเล่นคู่กับนีเดอร์เวิร์กที่อัลติเมทแล้วก็ซิปซิปด้วยนะค่อนข้างน่ารำคาญแหละอัลฟาแรปเตอร์แคทครับเลือกที่จะเปิดเฟิร์สพิกครับไปที่ลูเซียนลูเซียนเนี่ยคือมันเป็นเฟล็กซ์พิกที่ดีมากเลยนะคือมันสามารถโยกไปบนโยกไปกลางโยกไปเป็น AD Carry ก็ได้คือไม่เป็นการเปิดแผนใดๆคือดูเชิงแหละโอเคเราอาจจะเชิงคินตากับการที่หยิบลูเซียนเป็น AD Carry อ่ะนะแต่ว่าโดยรวมแล้วมันโยกได้เพราะว่าความที่เขามีโมบิลิตี้จากไอ้สกิลเรเลทเพอร์สูตนี่แหละมันก็เลยทำให้หยิบไปไซเลนก็ได้หรือมิดเลนก็ได้แต่ว่านี้ครับในที่ไหนฮะเลือกหยิบมาเป็นจังเกิลอย่างซินเฉากับ AD Carry อย่างซาย่าเลยครับซินเฉาที่ถูกมินิรีเวิร์คมาด้วยสกิลไอออริชาร์ของเขาครับถ้าสมมติว่าติดมาร์คไว้อยู่ฮะมันจะทำให้แทงพุ่งเข้าไปหาได้ไกลขึ้นนะติดแทงแล้วก็พุ่งได้ไกลขึ้นนะก็ถือว่าเป็นจุดที่ดีฮะเพราะซินเฉาแต่ก่อนครับคือซีซั่นแรกๆมันดีมากในการพุ่งเข้าหาเพราะว่ามันมีตัวที่มีโมบิลิตี้อ่ะน้อยแต่พอซีซั่นหลังๆครับมีตัวที่ไฮโมบิลิตี้นะมีดีโพซิชันซีลเยอะมากครับทำให้ซินเฉาดรอปไปแต่ย่าเองก็เป็น AD Carry ที่รีดาเมจจากออโต้แท็กคู่กับเบรดคอลเลอร์กับดับเบิ้ลไนฟ์ได้ดีมากนะส่วนตรงนี้ฮะอัลฟาแรปเตอร์แคทครับเลือกที่จะหยิบวิกเตอร์มาในส่วนมาเล่นมิดเลนนะแล้วก็หยิบเซนน่ามาอีกตัวนึงครับก็ยังคงยืนยันฮะลูเซียนสามารถยืนเล่นบนแทนก็ได้แล้วก็เอาเซนน่ามาเล่นเป็น AD Carry หรือเล่นเป็นซัพพอร์ตคู่กับตัวอื่นก็ยังได้อยู่แล้วตรงนี้ในที่ไหนครับเลือกหยิบมาเป็นราคาคู่กับซาย่าเลยกะว่ามาทำจังหวะให้แบบฟาวนะฮะเพราะว่าเวลา2ตัวนี้เขาอยู่ใกล้อยู่ด้วยกันครับมันจะ extend ระยะสกิลของราคาพอสมควรนะตอนนี้ในที่ไหนต้องการตัดตัวล้วงครับสังเกตได้จากการที่ราฟตัดตัวล้วงไปถึง3ตัวแล้วนี่ฮะตัวที่4มาเป็นโอลาฟครับนั่นแสดงว่าแบ็คไลน์ของเขาฮะเขาให้ความค่อนข้างให้ความสำคัญกับแบ็คไลน์สุดๆครับต้องมาดูดราฟถัดไปของอัลฟาดับเบิ้ลแคทบ้างฮะเพราะตอนนี้ในที่ไหนคือไม่มีท็อปเลนแล้วยังไม่มีมิดเลนครับในขณะที่อัลฟาดับเบิ้ลแคทฮะถ้าดูแบบกลมๆกันนะยังไม่มีจังเกิลกับยังไม่มีท็อปเลนแล้วแบนเมาไฟทิ้งไปตัวหนึ่งฮะเดี๋ยวนะฮะโอ้แล้วนี่ครับตัดทำเคนช์ครับแล้วก็วูคองทิ้งไปฮะอีก2พิกอีก2แบนตรงนี้ครับคือทำเคนช์น่ะถูกปรับสลับสกิลดีกว่าแปลง่ายเลยคือสลับ W กับสลับ R นะแต่ความที่ตัดบูคองกับเมาไฟแล้วอุลาทิ้งไปนี่คือแปลว่าทั้ง2ทีมนี่ต่างให้ความสำคัญกับแบ็คไลน์สุดๆครับนั่นคือแปลว่าอะไรแปลว่าเราน่าจะได้เห็นการปะทะในช่วงกลางเกมถึงเด็ดเกมมันพอสมควรนะวัดกันที่โพซิชันของ AD Carry ฮะแต่ตอนนี้ครับชัดเจนแล้วว่าอัลฟาแรปเตอร์แคทฮะมีลูเซียนเซนน่าซึ่งเลดเกมอ่ะเข
ขามีเซนนารีด DPS ได้ลูเซียนก็รีด DPS ได้อยู่แล้วปกติตั้งแต่ early game กลางเกมมีวิกเตอร์กับลูเซียนนั่นแปลว่าโอ้ Alpha Raptor Cat ครับต้องการฟอนไลน์ในขณะที่ในที่ไหนฮะมีซาย่าตัวเดียวนั้นต้องการ DPS ที่เมดเลนอีกตัวนึงก็เลยตัดสินใจหยิบมาเป็นอาเซียก่อนเลยโอ้นั่นแปลว่าเขาต้องการฟอนไลน์แบบจัดๆเลยนะตอนนี้มีตัวในใจอยู่ฮะแต่ว่านี่ครับ Raptor Cat ทับประดูนก่อนเลยครับเลือกหยิบมาเป็นกาลิโอกับเฮคาริมฮะก็เป็นกาลิโอเถียวนะถ้าเอาแบบไม่แปลกอะก็น่าจะเป็นลูเชียนเลนบนป่ะวิกเตอร์กลางแล้วกาลิโอซับกับเซนนาหรือว่ายังไงวิกเตอร์บนกาลิโอกลางลูเชียนเซนนาล่างหรือไม่ก็วิกเตอร์ลงไปเล่นเป็นเอดีแครี่นะไม่เป็น AP carry คือมันยังแบบเฟรกมากๆอ่ะแต่เท่าที่ดูครับตรงนี้ฮะโอเคใช่แหละเป็นลูเชียนบนอย่างที่ผมพูดไว้ตอนแรกกาลิโอซับเท่ากับว่าแมชอัพสุดท้ายครับลูเชียนท็อปเลนเจอกับมอร์ไคเซอร์ฮะจังเกิ้ลเป็นเฮคาริมกับซินเฉาครับส่วนมิดเลนเป็นวิกเตอร์เจอกับอาเซียแล้วก็คู่ล่างอย่างเซนน่ากาลิโอเจอกับซาย่าราคานครับถ้าแบบนี้ก็น่าจะเป็นเหมือนกับกาลิโอมิดเลนครับคือด้วยความที่ว่าในที่ไหนตัดไทม์เคนออกไปครับคือไม่อยากเล่นสู้กับคอมอมตะนะถึงแม้ว่าไทม์เคนจะโดนมินิรีเวิร์คเอาเดโวไปอยู่ที่อัลติเมทแล้วก็เอาวิซอลวอยาชครับมาอยู่ที่สกิลเดบิวต์แทนนะแต่ว่าการที่จะอมเพื่อนไปด้วยแบบเก่าเนี่ยมันต้องมีอัลติเมทก่อนมันถึงจะอมได้นะแล้วก็การที่จะอมศัตรูอะไรเงี้ยมันต้องติด3สแต็กเหมือนเดิมนะทำให้ตรงนี้ครับกลายเป็นว่าเซนน่าเล่นกับกาลิโอซึ่งกาลิโอโอเคถึงแม้ว่าซัสเทนในเลนอ่ะจะไม่มีครับแต่ว่าเขาก็ได้ในเรื่องของความสามารถในการเคลียร์เวฟนะซึ่งเซนน่าซึ่งไทม์เคนอ่ะไม่มีตรงนั้นกาลิโอมีทั้งสกิลคิวครับมีพาสซีฟแล้วก็สามารถเปิดไฟได้จากจักรสิทธิ์พันธ์และคู่กับเชียวฟูรานด้วยรวมถึงสามารถขึ้นไปบินจากขึ้นท้องฟ้าลงมาครับด้วยที่เป็นของเขาฮะฮีโร่อินทรานส์ครับล็อกอัพขัดจังหวะให้แล้วมีวิกเตอร์เล่นแบ็คไลน์โหเท่ากับแบ็คไลน์นี่แน่นมากๆฮะวิกเตอร์เซนนาลูเซียนนะฟอนไลน์เป็นเฮคาริมแล้วก็กาลิโอนี่ก็น่าจะไปเติมไฟเดียวหน้าได้คือรอเป็นคอมเคาน์เตอร์จังหวะมากกว่าในที่ไหนก็เช่นกันครับแบ็คไลน์คือแน่นเหมือนกันนะเพราะมีอาเซียมีซาย่ามีราคานครับคือราคาโอเคไปเปิดจังหวะแรกมาได้ก็จริงแต่ว่าเขาสามารถกลับมาได้ด้วยสกิล AW ของเขานะซึ่งไอ้สกิล E ดิ AW ของเขามันเป็น Grand Trance ครับก็เปิดจังหวะคู่กับ Fitness นะแล้วมีอาเซียก็สามารถใช้ Ultimate ในการผลักศัตรูที่จะเข้ามาซึ่งนั่นก็คือเฮคาริมแปลว่า2ทีมมีตัวรวมก็คือแค่เฮคาริมกับซินเฉาแล้วมีฟอนไลน์ตัวค้ำคือมอร์ไทเซอร์กาลิโอครับคือเป็นลักษณะของมือคล้ายกันเลยอาเซียรีด DPS จากออโต้แท็กคู่กับทหารส่วนวิกเตอร์ใช้เดดเรย์ฮะฉีดเคลซอมแล้วก็มีเกฟตี้ฟิลโซนดังนั้นเท่ากับว่าเราได้เห็นมิลเลอร์แมตช์ของคอมทั้งสองทีมนี้ฮะแต่เพียงแต่ว่าอัลฟาแรปเตอร์แคทจะมีตัวละครที่เล่นได้ตั้งแต่ต้นกลางถึงเลดนะต้นเกมก็อย่างที่บอกไปครับลูเซียนพอกลางเกมก็มีวิกเตอร์ลูเซียนเนี่ยพอเลดเกมก็ส่งต่อให้เซนน่ากับวิกเตอร์เล่นได้มีตัวที่รีด DPS ได้ทั้ง3ช่วงดังนั้นคอมของอัลฟาแรปเตอร์แคทดูแล้วทรงน่าจะเป็นแบบว่าฟาร์มภูมิเจ็กในขณะที่ไนตี้ไนท์ครับสตาร์ที่กลางเกมฮะซาย่าต้นเกมคือไม่ได้แบบจัดเดเมจจัดจ้างขนาดนั้นเขาต้องการของมาเล่นนะอาเซียก็เช่นกันครับดังนั้นกลายเป็นว่าซินเฉาไม่น่าจะพุ่งเป้าไปที่การแก๊งสักเท่าไหร่ฮะอาจจะโฟกัสที่การฟาร์มภูมิออบเจกต์เช่นเดียวกันครับแล้วก็อาจจะปั้นมอร์ไทเซอร์ไว้หน่อยฮะเพื่อให้มอร์ไทเซอร์สามารถยืนสู้กับลูเซียนได้เพราะว่าโดยธรรมชาติของตัวละครนะลูเซียนเขาเป็นมิลลี่แชมเปี้ยนเรนจ์แชมเปี้ยนในขณะที่มอร์ไทเซอร์เป็นมิลลี่แชมเปี้ยนดังนั้นการที่ลูเซียนจะกดเลนมอร์ไทเซอร์ถือว่าเป็นเคสพิเศษฮะก็สุดท้ายแล้วเราก็ต้องมาดูกันครับว่าอัลฟาแรปเตอร์แคทหรือไรที่ไหนจะเดินเกมกันในช่วงเออร์ลี่เกมได้ดีกว่ากันจะพาสซีฟฟาร์มได้ดีแค่ไหนอะไรแบบนี้ฮะเดี๋ยวนะขออนุญาตดูในแชทแป๊บหนึ่งอ๋อ
คือถ้าเกิดถ้าถามส่วนตัวนะส่วนตัวผมอะมองว่าคอมของฝั่งฝั่งขวาคือฝั่งซ้ายอัลฟาแล้วก็แคทฝั่งขวาคือนึกชื่อก่อนนาดีไนท์ผมชอบฝั่งนาดีไนท์นะคือมันดูมีฟอนต์ทูแบ็กอะฟอนต์ไลน์มันใครเซอร์ชัดเจนซินเฉาคือตัวล้วงอาเซียกับซาย่าทำเดเมจและมีราคาที่เป็นฟอนต์ทูแบ็กคือเข้าออกได้ในขณะที่ฝั่งของอัลฟาโรตูแคทเนี่ยมันจะเป็น1ฟอนต์ไลน์คือกาลิโอเฮคาริมตัวล้วงแล้ว3แบ็คไลน์ซึ่งไม่มีใครเล่นแนวหลังได้เลยหมายถึงว่าไม่ได้มีใครที่เป็นฟอนต์ทูแบ็กอะมีแต่3คนที่ยืนกันเองซึ่งโอเคแหละลูเซียนมันมีโมบิลิตี้อยู่แล้วจากดิเรกเพอร์สูตรนะแต่ว่าวิกเตอร์กับเซนน่าคือมันไม่ได้แบบว่าพลิ้วขนาดนั้นคือเดินยิงใช้การไคเป็นหลักอะเดินยิงซะมากกว่าไม่มีโมบิลิตี้สกิลคือวิกเตอร์อะโอเคอะเถียงนิดนึงก็ได้อะมันมีสกิลคิวที่ฉีดปืนแล้วมันได้มูฟสปีดใช่ไหมแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็เทียบไม่ได้กับทางด้านของลูเซียนที่มีดิเรกเพอร์สูตรคือรีโพซิชันไปเลยหรืออย่างอาเซียที่มีสกิลดิฟอะคอมโบไก่ดิฟของเขานะซาย่าเองก็มีเฟเธอร์สตอมซึ่งใช้หลบจังหวะหนึ่งได้สำคัญนะก็เลยผมคิดว่าทางด้านคอมของไรดีไนท์ดูทรงแล้วน่าจะเล่นได้ดีกว่าแต่ว่ามันก็เป็นแค่การคาดการณ์ครับสุดท้ายแล้วมันคือการแก้ปัญหาในเกมนะแล้วตอนนี้ที่ผมแอบเห็นมาฮะเซนน่าเอามาเป็นรูนอย่าง Gaff of the Undying ด้วยดังนั้นแปลว่า Aftership น่าจะที่เล่นราคานะ Aftership ที่เล่นราคาน่าจะต้องยืนโพซิชันให้ดีอะเพราะว่าไม่งั้นคือถ้าเซนน่าเขาได้สแต็กไปเรื่อยๆก็จะเลือดเยอะเป็น AD Carry ช่วงเน็ตเกมที่เดเมจเยอะเลือดเยอะยิงไกลทุกอย่างพบก็ทำให้แบบโอ้เงื่อนไขมันเพอร์เฟคฮะโอเคเราไปดูในเกมกันเลยดีกว่าครับมาละขอต้อนรับเข้าสู่คู่ที่2ฮะของวันนี้มีการส่งข้อความว่าซับเป็นมาร์เวลไม่ใช่ฮะ DC ครับขออภัยโอเคน่าจะรอสักครู่ฮะนี่ค้างที่เซิร์ฟเวอร์นะฮะไม่ได้ค้างที่อะไรนะครับไม่ได้ค้างที่ตัวผมนะเนี่ยเห็นป่ะมันไม่ขยับโอเคมาเรียบร้อยขอต้อนรับสู่ Summoner Rift ครับ พักใส่ก็เป็นการเจอกันระหว่างทางด้านทีม Alpha Raptor Cat ที่อยู่ฝั่ง Blue Side ครับกับทีมใดที่อยู่ฝั่ง Red Side นะเราอยู่กันในเกมที่2มาอยู่ในคู่ที่2สิของการถ่ายทอดสดวันนี้ฮะในทัวร์นาเมนต์ที่มีชื่อว่าครับ PUBG Weekly Tournament ครับ League of Legends Week 2รอบ16ทีมสุดท้ายฮะทั้ง2ทีมก็น่าจะยืนดีเฟนส์แม่น้ำกันปกติครับไม่ได้มีการจะอินเวดอย่างใดฮะแนะนำเลนกันเลยดีกว่าผมเลนล่างของฝั่งอัลฟาแรปเตอร์แคทครับหวาน57ฮะที่เปลี่ยนชื่อมาจาก Lady Dimitres Crew ครับจากทัวร์ที่แล้วฮะกับเมย์โก้ครับเล่นเป็นเซนหน้าแล้วก็ชื่ออะไรนะเฮ้ยผมลืมชื่อเฉยกาลิโอโอเล่นกลางครับแอสตี้หรือแอสตี้นะผมว่าน่าจะแอสตี้มากกว่าเล่นเป็นวิกเตอร์ครับเล่นบนครับคาวเชนเบิร์กที่เล่นลูเซียนนะแล้วก็ป่าโอดี้ที่เล่นเอคาริมครับไหนที่ไหนบ้างครับเล่นบนนะอิดยัมมี่เล่นเป็นวันไคเซอร์นะเล่นกลางครับมิกซ์ที่เล่น
อาเซียฮะจังเกิลครับชินเนียนซีโร่ที่เล่นเป็นเฉานะแล้วก็คู่ล่างครับไฮเปอร์วันกับอัลเทอร์ชิพนะที่เล่นเป็นสายย่างกับราคานะครับโอ้แล้วเทรดกันเดือดเหลือเกินครับเทรดสั้นๆนี่คือฝั่งไนที่ไนครับจะเสียเปรียบนะเพราะว่าวันที่7เขาจะได้สแต็กเลือดจากแกนฟอร์มในยิงแล้วมีซัสเทนจากเพียร์ซิ่งไลท์ด้วยฮะไอ้เพียร์ซิ่งดาร์กเนสด้วยนะฮะดังนั้นเทรดสั้นๆอ่ะไม่ค่อยคุ้มแล้วถ้าเทรดยาวๆครับผมว่าไนที่ไนน่าจะคุ้มกว่าเพราะว่าได้ปลาขนนกไว้เรื่อยแล้วรูดเบรคคอลเลอร์มาทีฮะน่าจะเจ็บโอ้แล้วเดี๋ยวนะฮะเอออันนี้เหมือนเป็นผัดกันลัดมินเนี่ยนหรือเปล่าครับเพราะว่าทั้งคู่ต่างออกมาเป็นของซับนะแต่ถ้าต่างคนต่างออกของซับมาอย่างนี้ฮะสุดท้ายเดี๋ยวมันจะไปตันในตอนที่ว่าของซับมันขึ้นคำสาบไว้ให้ได้ตังน้อยลงนะซินเฉาครับฟูเคียแล้วก็มาจบที่เรดบัฟแล้วก็พยายามจะแก๊งลูเซียนเลยฮะอาศัยความนี้ก่อนตบรูดมาฮะไม่โดนลูเซียนสไลด์ออกไปดูเรดเพอร์สูทครับจิ้มไป1จึ๊กเอโรเชชาร์ดเข้าไปครับแทงน็อกอัพซีทรอนไซไปแล้วครับแล้วบังคับลูเซียนจ่ายแฟตฮะก็มารีสเปลที่สวยครับโมนี่เดินมานี้สแกนไปเจอวอร์ดฮะแล้วทำรู้ครับว่าเขาของข้างเข้าใจฮะว่ามันทำไมถึงต้องถอยฮะก็เลยเดินกลับมาเขียบรีฟไปเนี่ยพยายามจะเข้ากลางครับแต่ว่ามันจุกแจ้งไปหรือเปล่าฮะเลล่างก็นี่นะฮะเทรดมันฟังมันไปครับซินเฉาเดินลงมาแล้วรอคนหลงเข้าไปแทง1จึ้ง2ที่ทะลอนไซด์แล้วแฟตเข้ามาล็อกอัพเอ็นเกจเข้ามาจังหวะนี้สวยมากวันให้เจ็ดโดนดีจริงไหนแต่ว่าเป็นซาย่าแฟตมาออโต้แท็กครับเก็บคิวไปได้ฮะเสียกันเยอะพอควรครับแต่ว่าได้เฟิร์สบัตมาก็ถือว่าคุ้มนะฮะกูจะตบลูดดูเช่นมาฮะโดนเทเลตีไป1ทีครับแต่ฮะนี่ฮะขออนุญาตกระทืบเลนครับอย่างที่บอกลูซี่ที่เอามาเป็นเพรสออฟเอทแท็กครับทำให้เขาสามารถจะรีดาเมจแล้วก็ต่อดาเมจใส่อิจามีได้ค่อนข้างดีฮะบอกไทเซอร์ก็แบบร้องไห้อยู่ครับกำหมัดไปฮะสำหรับใครที่อยากกำหมัดนะครับถ้าเกิดกด Subscribe ในช่องไว้ฮะคุณจะมีอีโมทไว้เล่นนะครับขายของหน่อยนึงฮะนี่ฮะกำหมัดกำเสร็จตังเล่นฮะประเด็นคือในจังหวะที่ซินเฉาพยายามไปแก๊งอยู่ครับตอนนี้ฮะหันกลับมาดูโอนี่ครับโอนี่คือวนป่าลัวๆเลยครับก้มหน้าก้มตาฟาร์มอย่างแข็งขันนะขึ้นไปที่44 CS เลยครับ12แคมป์นะตอนนี้48ก็ในไม่ช้าก็คงจะขึ้น6ครับพอขึ้น6นี่ฮะขึ้น6แล้วน่าจะมีผลต่อรูปเกมมากขึ้นนะครับด้วยความสามารถจากออสซอร์บชาโดนะเข้าไปล้วงแนวหลังแล้วก็เฟียด้วยนี่ฮะเข้ามาไก่ดิฟแล้วผักไม่โดนครับโอ้ยแก้เขินไปดิฮะเจอเกรวิตี้ฟิลครับแช่เอาไว้เนี่ยแอสเต้ครับพยายามขัดไปให้มิสกลับบ้านนะปูล่างก็เดินมาช่วยซีเคียวริฟครับอ
ฉาจะไปแก๊งบนก็ติดมิชชั่นนะไม่สามารถจะเข้าได้แต่ว่าพอเห็นแล้วครับว่าซินเฉาอยู่บนครับดับเบิ้ลแคทฮะพอเปิดมังกรทันทีครับเพราะว่าตอนนี้นายก็กลับบ้านนะกูรังกลับบ้านตอนนี้ก็เข้ามังกรฟรีฮะเพราะป่าอยู่บนเสียมังกรไปครับและอาจจะเสียบัฟต่อด้วยฮะเล่นบนถือว่าบรายเซอร์ก็ยังทำได้ทำเซียได้ค่อนข้างดีนะฮะห่างกันแค่ประมาณ20ตัวเนี่ยเราน่าจะได้เห็นบิ๊กทีมไฟต์กันจริงๆก็ช่วงประมาณ12นาทีนะเพราะว่ามันไม่ควรจะต้องไฟต์ได้อย่างไรครับตรงนี้ฮะอังโอมเข้าเรียวมาเบียนไปแล้วด้วยแล้วซินเฉามารอสอนแต่ว่าเฮ้ยเป็นอิดยัมมี่ฮะโซโล่คิวทางด้านลูเซียนครับแล้วนี่ฮะขัดไม่ให้กลับบ้านครับอัลเตอร์ชิปครับเจ็บนี่ฮะเอาแล้วกลายเป็นว่าไฮเปอร์ฟุตวันครับโดนรูดขาจากลาเซนเฟสมาครับจิงต่อมาอีกหนึ่งจังหวะฮะเบดคอลเลอร์รูดมาได้เอาแคฟเฟอร์ดิ้งคืนไปหนึ่งครั้งถึงทีเชนมาเรื่อยๆฮะอัลเตอร์ชิปอยากจะเล่นครับตรงนี้ฮะมีชิรุรันขวางจากทางด้านเหมยโกไว้แล้วแฟนเดนทานซับชามมาคู่ฟิกเนสยังไงต่อเบดแล้วเฟเธอร์ซอมไปแล้วเอ้าแล้วพลาดดิฮะอย่างนี้เทเลพอร์ตเติมมาจังหวะนี้อาเซียมาเป็นโปรโมชั่นหรือเปล่าจะแทงสวนไปได้เฮ้ยแทงแล้วขออีก1ไลท์คิกฮะอาเซียมีแฟทครับแต่อาจจะไม่อยากเล่นฮะโอ้ตัวเองจ่ายเบทคอลเลอร์ไปแล้วครับแล้วเฟเธอร์ซอมเข้าไปลึกไปหน่อยฮะสะบัดขนไฟแล้วเรียบร้อยเลยฮะตรงนี้แอสเซลงมาจากเลนกลางครับมีเดดเรแล้วก็เจอซอมนะโดนทิ่มไป1จึกฉีดมา1ทีแล้วไก่ดิฟไปแล้วมีทางด้านของ Duty Field ขวางเอาไว้แต่โดนหมอกเผาครับหมอกช็อตดีเป็นช็อตไฟฟ้านะโดนเคียวซอมเก็บคิวไปฮะแต่เป็นบัฟถูกถ่ายไปที่ทางด้านของวิกเตอร์ครับโรเตทคู่กลางมารับเวฟทันทีข้างบนมีการพยายามจะเข้าทําอีก1จังหวะครับแต่คาร์ลฮาเซนเบิร์กไม่ตายฮะโอ้เพราะว่ากดพอร์ตขึ้นมารีเลือดครับเมื่อกี้คือสายาครับโอ้ก็สิไปฮะที่น่าสนใจคือที่น่าสนใจคือเซนน่าครับตัดสินใจออกมาเป็นบูโดสวิตเบดตั้งแต่ชิ้นแรกเลยนะฮะแล้วก็มาต่อที่ฟาชครับและกาลิโอฮะตอนนี้ขายของทิ้งไปแล้วสำหรับของซับนะเพราะว่าอย่างที่บอกคือตัวเขาเองพอผ่านเลนเฟดไปนิดนึงนะครับคือถ้ายังออกแต่ยังมีไอเทมหวาดไอเทมซับอยู่เนี่ยมันจะทำให้เขาได้ลาสปินเนอร์ได้ตังลดลงซึ่งมันไม่ค่อยคุ้มค่าเท่าไหร่ฮะบนครับตบรูดมาไม่โดนนะจากเดสกราฟครับเลยโดนสวนเข้าไป1ทีฮะอิดยัมมี่ตอนนี้ขึ้นมาเป็นแวมเปอร์เวสครับกับเพลสติลแคปนะเอามาลดทอนเอาตัวแฮกดาเมจจากด้านของวิกเตอร์เฮ้ยลูเซียนพอลูเซียนเองเขาเป็นตัวที่รีดเอาตัวแฮกดาเมจได้ค่อนข้างไวครับจากพาสซีฟเขาฮะไลท์สลิงเกอร์นั่นเองเนี่ยเวลาจ่ายสกิล1ครั้งก็จะได้2ไลท์คลิกครับฟรีไปกันต่อฮะเข้าสู่หลุมเดิมครับหลุมนรกในการฟาร์มอะเพราะว่าไม่มีใครจะเป็นต้องเล่นแต่อย่างใดครับเฉาแวะมาช่วยตัดวิชั่นที่เลนกลางครับแล้วก็น่าจะเตรียมตัวไปเล่นฝั่งขวานะเพราะว่า1คือบูบากำลังจะเกิด2คือมังกรก็กำลังจะเกิดด้วยน่าจะเตรียมตัวอยู่ฝั่งขวาเป็นเรื่องที่ดีกว่า
อิจามีก็อยู่ข้างบนอยู่ครับอยู่เซนตบไปหนึ่งทีด้วยออร์บิเทรดพยายามจะฝืนเล่นต่อฮะตบไปหนึ่งทีเนี้ยเราเห็นแล้วว่าเว็บนี้ยังไงก็ต้องเล่นครับถ้าไม่เล่นก็คือเสียฟรีฮะเทเลพอร์ตมาข้างหลังครับด้วยจากทางด้านมองมอร์ไคเซอร์ฮะลงมาแบบนี้รอบนี้น่าจะเป็นการคอเพื่อเอามังกรครับเพราะว่าเขาสามารถใช้เรียลฟรีเดทครับอมทางด้านของโอนี้เข้ามิติไปนะเป็นการซีเคียวมังกรแต่ว่าทางนี้ครับโอนี้ก็เลยไม่เข้าฮะเพื่อเป็นการทำให้มอร์ไคเซอร์เสียเทเลพอร์ตฟรีครับแล้วลูเซียนก็ได้ดันบทนะก็ถือว่าตัดสินใจได้ดีนะคือแทนที่จะฝืนไฟไปก็อย่างน้อยสุดก็ให้เขาเสียเวลาฟรีไปเลยดีกว่าแล้วไปปล่อยริฟที่เลนบนนะเพราะลูเซียนยังอยู่นะบอกเลยว่าเฮ้ยโอ้มุมนี้ชาญฉลาดมากครับเลนล่างไอ้เลนกลางครับมีการเข้ามาจากทางด้านอาเซียแต่ผักไปแล้วไม่โดนนะแล้วเรียบร้อยครับเทเลนเลนบนนะแตกเป็นเฟิร์สสตรีทไปเลนล่างฮะโอ้ตอดมาเจ็บพอสมควรซินเฉาก็มาอินเวดแล้วครับเพราะว่าเห็นแล้วนะครับว่าเมื่อกี้ป่าอยู่บนนะขโมยคืนครับเป็นกลางครับวิกเตอร์ตัวแตกไปแต่มีฮีโร่ฐานส่งมาครับโอ้เราเพิ่งเห็นนะอุ่นแล้วไฟนี้ครับกลายเป็นกาลิโอเก็บคิวไปได้ฮะแล้วเหมือนจะตีให้เข้าเลนล่างหรือเปล่าครับแต่ว่าพันวอร์ดมานะก็ไม่น่าจะฝืนเข้าแต่อย่างใดเป็นการก็เลยไปดูเซียนที่ได้โรเทตมาแล้วก็ฟีดันสักหน่อยนึงครับเฮคาริมจะเข้าข้างหลังฮะแล้วมาจะเออย่างนี้ครับแล้วชิฟเดินมาจะฮีโร่ทานดักแต่ว่าเอานี่ไม่หลงกลครับบอกว่าตั้งน้ำตั้งตาครับในการฟาร์มแล้วรูทไปแล้วนะจากเป็นคอลเลอร์เดินมาอันติเบตจากออสซอมชาโดมามีฮิลเด้งขึ้นมาให้แล้วชิฟเป็นกำลังใจครับจะเข้าไปต่อแต่ว่าโดนสะบัดนะโอ้หยาบครับสะบัดแล้วติดชีนะประเด็นเลยกลายเป็นอัลโตชิปฮะเสียกระบวนท่าไปครับเทเลตเล่นกลางถูกล้อไปอีกหนึ่งเทเลตนะตอนนี้มอร์ไคเซอร์ขึ้นมาเป็นซูเปอร์เบสแฟลชซิลแคปแล้วก็เตรียมทำริฟเมเกอร์นะครับเอาซัสเชนนะซินเฉาได้ขึ้นมาเป็นอะไรวะเมจิคอลบูทสเปเชียลเมจิคอลบูทแล้วก็ผมลืมชื่อเฉยโทษนะเอเซนริเวอร์แล้วก็เซเรดเดิร์กอาจจะเป็นดัสเบดหรือเปล่าไม่ก็อีคลิปส์นะป้อมคอสเพย์ที่เลนกลางก็พังไปครับตรงนี้ฮะเข้ามาจะเล่นกับลูเซียนโดนจับด้วยชามแล้วลูดขามาอย่างงี้ฮะไฮเปอร์ทริปเปิ้ลวันครับเก็บคิวไปได้ฮะก็ถือว่าเป็นการเอนเกจเข้ามาได้สวยมากจากราคานะแต่เสียไปเยอะพอสมควรครับได้กลับมาเป็นเทเลตที่1ฮะก็ดีนะดีกว่าไม่ได้ไปกันต่อฮะฝั่งอัพเตอร์แคทครับก็เมื่อเห็นแล้วว่าจังเกิลอยู่ด้านล่างฮะก็มาคุมออบเจกต์ถัดไปครับซึ่งคือริปเป็นเองตังไม่ได้ขาดกันมากครับต้องสังเกตดีๆฮะ 2,400 โกลด์ในช่วงของตอนท้ายของเออร์ลี่เกมนี้ก็เริ่มแบบว่าไม่ได้แย่มากนะเพราะว่าสุดท้ายแล้วไฟหนึ่งก็คือเปลี่ยนกระแสเกมได้ฮะ
2004นี่คือแป๊บเดียวก็คือคัมแบ็กอ่ะตอนนี้ก็ภาพของอะไรที่ไหนคือต้องคอนเทนต์มังกรนี้ให้ได้ครับเพราะว่าเป็นมังกรลมซึ่งมังกรลมเวลาที่ราคากดฟิกเนสทำให้เขาวิ่งเร็วขึ้นมันมีโอกาสที่จะรวบจังหวะใครต่อใครได้ดีขึ้นซินชาวเองก็เช่นการเปิดอัลติเมทแล้วคือไล่ฟัดไล่ทุบเลยนะแต่ว่าฝั่งทางด้านของรับเจ้าเคทเองก็คือถ้าเกิดได้มังกรลมที่เป็นโซไปนะข้อดีของทีมเขาก็คือกาลิโอเวลาฮีโร่เอ็นฮาร์ลงไปฮะได้มูสปีดเฮคาริมที่เอาสอดชาโดว์เข้าไปครับพุ่งสุดตลอดแน่นอนตรงนี้เจอหน้าซินเนียนอีกทีโอริพยายามจะสะบัดอยู่แล้วโดนทางด้านของมาไทเซอร์อมเข้าไปแต่ตรงนี้อาเซียผักลูเซียนเข้าเทอร์เรตแต่เทอร์เรตตีมิเนียนก่อน1ครั้งแล้วลูเซียนครับหนีไม่ได้แต่ตรงนี้ให้อิดยัมมี่ค้ำไว้อยู่แล้วกลายเป็นว่าราคานะพยายามเข้าไปล็อกอัพขัดไว้แล้วซาย่าประคับจ่ายไปที่สอบลูดขามากาลิโอแตกลูเซียนตายไปอีกหนึ่งฮะไก่ทางด้านอาเซียดิฟออกไปได้สวยครับโอริพยายามจะเล่นตามไปถึงเทอร์เรตแต่ว่าอูโดนแทงสวนเจ็บหนักมากแล้วไฟชนะจริงครับแต่อะไรฮะเขามีรีฟฟ้าระหว่าง57ฮะยังคงไม่ตายครับเลือดอยู่เต็มหลอดขนาดดีฮะบอกเลยว่าเสียทั้งด้านของมังกรนี้แน่นอนฮะโอ้โหไปกันต่อฮะมังกรลมผ่านไปครับแต่ว่าสังเกตฮะกูรีดยังคงเท่าเดิมครับ 2,000 นั่นแปลว่าอะไรฮะแปลว่ามังกรนี้เสียไปมังกรหน้าสามารถเอาคืนได้อยู่ครับเกมยังไม่ขาดมากขนาดนั้นลูกเกมยังไม่ตามก็แค่ต้องใจเย็นฮะอย่างหนึ่งที่ต้องควรระวังในเกมรูปเกมแบบนี้ครับบางคนประมาทว่าแบบโอ้ได้มังกรฮะเผลอพลาดเล่นพลาดไม่ทันกลุ่มครับแต่ว่า1ไฟมันได้จริงนะตอนนี้หวานให้เจ็ดขึ้นมาเป็นดีวายเซนเจอร์ฮะแล้วอมทางด้านของแอสเซ่เข้าเบียมออเดอร์เดทไปซินเฉารออยู่ข้างนอกครับเทเลพอร์ตสอนมาจากทั้ง2ฝั่งแต่เอสเซ่แฟดออกไปแล้วซินเฉาก็ไปแทง1 2เดี๋ยวสายไปตรงนี้สะบัดเฮคาริมกลับออกไปแล้วอิดยัมมี่ตายไป1คนฮะมิกซี่ลงมาบอกว่าเงาๆเลยครับตัวชิปมาจังหวะนี้เหมยโกะไม่รู้จะเอนเกจใครก่อนนี้ฮะแล้วจะเข้าไป1ก็จริงครับแต่เสียไป2แล้วที่สำคัญสุดคือเสียทั้งท็อปเลนและเสียจังเกิลครับอัลเตอร์แคทครับไม่รอช้าครับขอเข้าบรอนาชอทันทีฮะอัลเตอร์ชิปพยายามจะปักหวาดไว้อยู่หลบลาเซเบสไม่พ้นนะติดรูดขาไปแต่ว่าเซียยังมีอัลติเมทอยู่นะครับไฮเปอร์ซิป111เช่นกันนะเอาครับยังไงฮะเริ่มถอยออกมาจากบอลนัทท้อตรงนี้แปดเข้ามาท้อนสวยมากวิกเนตชามาสวยจริงแต่ว่าไฮเปอร์111บอกว่าหุ้ยรับไม่ทันนะรับไม่ทันไม่เท่าไหร่นะเทเลพอร์ตเตอร์มาจากวิกเตอร์ครับดันเมฟซ้ำเข้าไปอีกฮะเอาฮะเหมือนจะเป๋หรือเปล่าครับแต่โมเมนตัมเกมยังไม่ได้คลิกมากนะฮะโอเคถึงแม้ว่าจะเป็นรับเท่าแคทครับที่กลุ่มมอมตั้มเกมตรงนี้ดีกว่านะแต่ว่ามองโดยรวมแล้วก็ยังเป็นไนที่ไหนที่ยังพอมีโอกาสพลิกกลับมาได้ฮะคือ1ต่อเลยตอนนี้คือดันเทเลตครับ2คือฟาร์มฮะซาย่าเพิ่งจะได้คาเทนสเลเยอร์กับเอเซริเวอร์มาเองเซน่าเขาก็มีแค่ยูเอสเดอร์นะแล้วก็น่าจะไปต่อที่ลาพิดไฟแคนนอนว่าอาจจะเป็นแพนนอนเปนเซอร์ก็ได้ดูก่อนแต่ว่าผมว่าราผิดไฟดีกว่าเพราะว่าได้ระยะยิงที่เพิ่มขึ้น1จึกด้วยซายะเอราคาเองเขาก็ยังไม่ได้ขึ้นมิติเทมเลยกาลิโอมีเฮ็กเทคโรเก็ตเบลครับวิกเตอร์ขึ้นมาเป็นเรนรี่แองกิชนะเพราะว่ารู้ว่ามีแม็กซ์เลือดเยอะแล้วถูกหน้ามาจังหวะนี้หักปลายชินเฉามาจิ้มจึกแล้วคาวเซนเตอร์ครับแฟดออกมาตายครับโอ้แล้วกลายเป็นว่าเหมือนเอาบูบัฟมาเสิร์ฟให้ถึงที่ฮะแบบเอาไปเลยครับถวายชีวิตให้ครับ
ประมาทเกินไปฮะจะเข้าไปเบิร์สใส่อาเซียฮะแต่ว่าเจออาเซียผลักแล้วก็มีชินเฉามารอซ้อนฮะตรงเชี่ยงที่มันเป็นเกลฟอร์สในเอเซนริเวอร์นะก็บิวปกติครับชินเฉาเองก็ยังไม่ได้มีหินเทมเลยนะนั่นก็แปลว่านี่แหละฮะสาเหตุที่มันไฟไลท์แบบว่ายังไม่ไหวอ่ะก็มีผลจากส่วนหนึ่งมาจากเรื่องมีหินเทมด้วยโอ้นี่วิ่งเข้ามาเดี๋ยวที่ชาร์จเตะทางด้านของชินเฉาไปสมัยหัวไปหนึ่งทีทีนี้จิ้มไป1 2มิกจิ้มเอดิฟเข้ามาแล้วโอนี่ต้องจ่ายออสชาโดทิ้งครับเพื่อเฟียร์แล้วโอนี่ไม่ตายฮะโอ้แบบนี้ครับหยาบฮะแล้วมังกรครับกำลังจะมาในอีก1นาทีฮะไม่ถึง4ประมาณ40วินาทีแล้วมิกซ์ครับโหโดนเดอร์คัลลิ่งมาผักโอ้โหเอาบูบับคืนไปฮะนายฝากไว้กับเราใช่ไหมฮะแล้วเอาคืนไปเลยประเด็นคืออาเซียตายตอนนี้ไม่ใช่ทามิ่งที่ตลกเลยครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามังกรตัวถัดไปกำลังจะเกิดแล้วอาเซียไม่มีดีวายใช่สิไอเอฟโรดีวายในการเล่นนะนั่นทำให้สเปซในการจะสร้างเพชเชอร์ตรงนี้ครับยามาซิเนียพยายามจะขึ้นมาเล่นกับบูเซียนนะพยายามจะแทงไปแต่เฮ้ยมันเจ็บกดติเบตมาแล้วต้องแฟดออกไปด้วยอีกต่างหากครับโอ้แล้วอย่างนี้ฮะหยาบครับซาย่าใหม่คนนึงนั่นเท่ากับว่าเสียมังกรนี้แน่นอนฮะไม่ต้องสืบครับราคาขึ้นมาเป็นมูโซรีนิเวอร์นะฮะจะคุ้มหรือเปล่าครับถึงแม้จะได้รับการบัฟมาก็จริงเซนน่าได้มาแล้ว83สแต็กนะฮะจากวิญญาณเกมเข้าสู่ความตึงอีกสักแป๊บนึงฮะตอนนี้2มังกรลมที่ด้านของเราจะเราจะแคทได้ไปครับอิ่มคุ้มจริงๆฮะสิ่งที่ในที่ไหนทำได้ครับคือฟาร์มซ่อมฟาร์มสู้และดักจับกระดกแต่รู้ครับพี่มันเป็นเฮคารีมมานี่ฮะโอ้โหมันหนีง่ายมากครับก็แค่เอาสอบชาโดว์ไปฮะแค่ใจเราทะลุกำแพงครับไม่ใช่ดิแค่ใจเราเราแรงก็เหมือนกระทุกำแพงไปแล้วฮะแล้วประเด็นคือยื้อตรงนี้ไว้ครับเขาให้เซนเบิร์กฮะบอกว่าขอบคุณเพื่อนๆครับนี่ฮะฟรีสเปซที่เดินล่างนั้นทำให้ทางด้านของเลนไนต้องพยายามเล่นนะปล่อยนานไปก็นี่ครับเสียเทอร์เรตนะฮะและจะกลายเป็นคำว่าเสียเทอร์เรตฟรีฮะด้านนับก็แคทครับพยายามจะติ๊กเข้ามาเพื่อเคลียร์วอร์ดหลังบารอนให้ได้ก่อนเข้าบารอนนะแต่ว่าในที่ไหนครับก็ไม่ปล่อยให้วิชั่นโดนเคลียร์ไปฟรีฮะพยายามจะลงมาเล่นครับตัดมุมตัดบอร์ดอะไรให้เรียบร้อยไปกันต่อฮะต่อเคลียร์วอร์ดให้เรียบร้อยครับก่อนจะเข้ามาก่อนอาเซียมีเทเลพอร์ตนะสามารถเทเลพอร์ตมาเล่นได้ฮะเสียขึ้นมาเป็นไอเทมเตรียมทำไอ้นี่บ้างนะช็อตบูทจะดู
ือนว่าจะมีไฟท์ตรงนี้เกิดขึ้นฮะลาสเซนเบสถูกโยนไปไม่มีใครเป็นอะไรครับโอ้นี่พยายามจะเข้าไปเล่นอยู่จะมีคำมาอยู่แล้วดึงมาตรงนี้วิกเนตชามแฟตสวยงามมากไซย่าแฟมลี่เดเมจนี่เดเมจนี่เดเมจแต่ว่าหยุดตีไปซะงั้นนะเพราะว่าโดนเทเลพอร์ตตอนมาจากทางด้านเซียนข้างหน้าฮะอิจยามีคำไว้แล้วไม่ไหวครับดีวายจัสเปนผักออกมาฮะแต่ว่าไฮเซเบิร์ดไม่ตายแล้วกลายเป็นว่าฝั่งแรปเตอร์แคทครับสามารถโถมใส่สุดใส่ทางด้านทีมไนที่ไนฮะและเป็นฝ่ายแฟนเอสไปฮะโอ้คือถึงแม้ว่าจะเปิดจังหวะแรกได้สวยนะฮะแต่ว่าบอกเลยว่ามันยังดีไม่พอจริงครับเนี่ยฮะเดี๋ยวเราไปย้อนดูรีเพลย์กันหน่อยดีกว่าครับว่าช็อตเมื่อกี้ฮะเป็นยังไงครับนี่ฮะช็อตนี้ที่เปิดอะสวยนะเป็นแฟตชามด้วยควิกเนสครับล็อกอัพตรงนี้1ทีฮะแต่ว่าแนวหลังครับมันไม่มีใครถึงตัวจริงๆครับแล้วที่ทำดาเมจใส่ทั้งหมดคือตัวแทงฮะนี่ฮะแล้วมาแล้วฮะพร้อมเล่นนะครับปุบปับปุบปับเลยคาริข้างหน้าฮะอยากให้ดูครับอีจะมีคำไว้นานมากแต่พลาดดาเมจมันไม่มีเพราะว่าโดนแยกด้วยขื่อตรงนี้ครับแล้วตรงนี้ฮะดีไวเพอร์เรอร์นะผักไปไม่ให้ดีไวจัดเบนดีไวเพอร์เรอร์ครับผักไปก็จริงครับแต่ว่านี่ฮะโดนเลเซอร์ฉีดหน้ามาแล้วเพื่อสอบไปก็คือเท่านั้นครับโอ้เสียหายหลายแสนฮะแล้วกลายเป็นว่าตอนนี้ครับโกลีดสวิงห่างขึ้นไป 10,000 โกครับกับฝั่งรับเจ้าแคทฮะแล้วไฟนี้ดูเหมือนว่าจะกลายเป็นไฟบ้างครับของไนที่ไนครับถ้าเสียมังกรไปฮะไม่ใช่เรื่องดีแน่นอนแล้วจะเอาอีกแล้วครับชนะก่อนไอ้ไฟก่อนแล้วค่อยเอามังกรฮะข้างบนซิมเฉาไปเล่นกับยัมมี่ฮะมีเดคัลลิ่งมาพร้อมกับกดยูเอสเพื่อจะออกมาจากมิติแต่ว่าไม่รอดครับเจียนฮะสเปซแบบนี้ครับนานเกินไปฮะแต่ครับดับเบิ้ลแคทก็ยังไม่ได้รีบเปิดมังกรแต่อย่างใดฮะอาศัยบารอนชอบาปับดันให้เกิดประโยชน์ที่สุดก่อนบารอนเซอร์มีแอนติเมทนะไอเทเลพอร์ตนะสามารถลงมาเล่นได้ฮะเทเลพอร์ตมงมาเติมจังหวะนี้ครับถ้าเป็นดับเบิ้ลแคทถ้าผมเป็นดับเบิ้ลแคทผมว่าดับเบิ้ลแคทน่าจะเลือกเทรดดันสู้ไปเลยครับก็คือเสียมังกรนี้ไปครับดีกว่าฮะแล้วก็น่าจะได้บ้านฟรีหนึ่งทางนะร้อยฮะเทรด1มังกรแรกกับด้านของอินฮิบิเตอร์เทอร์เด็ตจะอินฮิบิเตอร์ไปบานแตก1ทางครับดินเฉาขึ้นมาเป็นดีคลิปซิฟร้อยฮะมอร์ไทเซอร์ขึ้นมาเป็นริฟเมเกอร์นะครับเซนหน้าได้ระผิดไฟแคนนอนมาแล้วแล้วตอนนี้ก็มีไอเทมอย่าง Executioner Calling ฮะกาลิโอมีซอฟต์ไอสัญญาโอกาสกับแบบเป็นเวสครับสัญญาขึ้นมาเป็นเรือนทางดีเคแล้วนะกับคาเคสเลเยอร์ครับตามสูตรเปิดมาจังหวะนี้โอนี่เข้ามาขัดจังหวะมาให้อาเซียนิฟให้จะต้องนี่ครับผักไปจังหวะนี้ก็จ่ายผสมชาโดแล้วบังคับบิ๊กจ่ายแฟดมายิงหนึ่งออโต้แท็กครับหวานให้เจ็ดอยู่กลางเทอร์เรนแบบนี้ซินเฉากดสะบัดไปมีฮีโร่ในฐานลงมาเบรกไฟไว้แล้วอีจะมีแค่หนึ่งวินหนึ่งกับหวานให้เจ็ดในเดียมออฟเดอะเดย์ครับหวานให้เจ็ดพยายามจะยิงอยู่ยิงอยู่ซินเนียนซีโร่พยายามจะเข้ามาเล่นครับแล้วชัดดาวเซนด้าไปได้ฮะแต่ว่าเหมยโกตัวหายไปอีกหนึ่งคนแต่หารู้ไหมครับว่าทั้งหมดเป็นสเปซครับคาร์ลเซนเบิร์กฮะขนส่งวินเนียนเข้ามาแล้วเกือบได้ในซัตเทเลตไปครับเดอะคัลลิงตรงจังหวะนี้เพราะอยากจะเล่นต่อหรือเปล่าฮะแล้วก็เสียอินฮิบิเตอร์เธอได้ในซัตเทเลตไป1อันครับทั้งหมดทั้งปวงฮะเหมือนจะคุ้มแต่ไม่คุ้มครับไม่ถึง 9,000 โกลีดนะจาก 10,000 ที่ได้หลังจากเอาบารอนชองมาได้ครับ
แต่ว่าตอนนี้เซนน่าได้ QSS มาแล้วให้อีกหนึ่งคนนำคำให้ถ้าโดนบอร์ดเซอร์อมไปฮะก็แค่กดออกมาฮะยังไงดีเอ่ยชีวอลุรานจับอัพเตอร์ชีพไว้จังหวะนี้ฮะจะสิทธิ์พันไปครับแต่ว่าอัพเตอร์ชีพเขาก็สามารถกดกรันทาสออกไปครับก็ออกไปได้ครับไม่ได้ลำบากอะไรฮะแต่ครับตอนนี้แผลใหญ่ที่เลนล่างฮะต้องเสกคอสเทย์ทาวเวอร์ขึ้นมาก่อนครับแล้วซินเดียซีโร่กำลังจะโดนดักลงในป่าอัพเตอร์แคทเดินมาจ้องหน้าจ้าเอ๋ที่ไปดึงจึกครับดูฮะว่าจะสวนยังไงครับเพราะว่าคู่ล่างตรงนี้ครับบวกไม่ถอยแน่นอนฮะไปที่อินฮิบิเตอร์เน็กซัสเทอร์เรทแล้วครับซินฉาวต้องโยกมาเพื่อกดเพชเชอร์ไม่ให้ทางด้านของลูเซียนเข้าลึกเกินไปครับอีกจะมีกระคำอยู่ที่ด้านบนนะแต่เวฟนี้น่าจะแตกแล้วเหมยโกะกดจะสิทันออกไปฮะแล้วเหมือนว่าจะเปิดไฟหรือเปล่าครับอีกจะมีฮะเสียเลือดไปประมาณนึงฮะแล้วตอนนี้ครับหวาน57ฮะเลือดเป็น AD carry ที่เลือดเกือบจะ 2,000 แล้วนะแล้วมังกรตัวถัดไปมันจะเกิดขึ้นมาฮะอีกประมาณไม่ถึง1นาทีครับเป็นมังกรที่สำคัญบอกเลยว่าถ้าฝั่งแล้วตัวแคทได้ไปฮะจะได้เป็นตัวของพาวโซ่แล้วก็ชิป8เข้าไปจะเล่นจังหวะนี้แต่ระยะเวลาชามันหมดไปก่อนครับฟิกเนสสมบูรณ์ไปแล้วตรงนี้เดอะคัลลิ่งสวนมามีดอนนิ่งชาโดเติมดาเมจมาแล้วอุ้ยบอกเลยครับแตกพ่ายแน่นอนฮะซินเนียซิโร่โดนลูเซียนเข้ามายิงเก็บดับเบิลคิวไบโอนี่กดในตัดมาแล้วอ๋อสลับชาโดเข้าไปหาแต่เซียนกดสต็อปบอยสัญญาการไปแล้วเห็นจะมีคำไว้อยู่คนเดียวอยู่ในเดนข้างนอกก็เหลือ 3v2 สิฮะผักออกมาจังหวะนี้ครับไม่เป็นไรเลยฮะเพราะว่าดาเมจมันไม่มีไฮเปอร์วันพยายามจะเล่นแต่สุดท้ายครับไม่สามารถทานดาเมจของลูเซียนไม่ได้เป็นทริปเปิลคิวของเข้าไอซินเบิร์กฮะและกำลังจะพุ่งตรงเข้าสู่เน็กซัสเทเรตฮะเน็กซัสเทเรตอันที่2ครับตีไปฮะตีและนี่แหละฮะพลังแห่ง3แบ็คไลน์ครับพาให้ทางด้านทีมอัลฟาโรมิโอแคททับผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปในวันพรุ่งนี้ฮะโอ้โหเรียกว่าเป็นคอมใจเย็นของทั้ง2ทีมนะฮะเพียงแต่ว่ารูปเกมของฝั่งอัลฟาโรมิโอแคทครับค่อนข้างจะดีกว่าแบบพอสมควรเลยฮะอาศัยความที่ว่าเก็บอ็อบเจกต์นะเน้นๆเลยแล้วก็สโนว์บอลจากความที่ว่าเลือกลูเซียนมาเป็นเฟิร์สพิกเนี่ยครับเพราะว่าลูเซียนเองคือมันเฟล็กซ์ได้ว่าจะหยิบไปเลนไหนก็ได้นะฮะไม่ว่าจะเป็นท็อปเลนมิดเลนหรือบอทเลนครับพ่วงด้วยความที่ว่าเซนน่าครับค่อนข้างจะยืนฟรีในไฟเพื่อที่จะซัสเทนให้เพื่อนจาก Piercing Darkness ครับแล้วก็เก็บสแต็กในช่วง Landing Phase สบายเหลือเกินนะครับแล้วความที่ว่าอิดยัมมี่ไม่สามารถจะไปเล่นกับเพื่อนได้เพราะว่าบานทะลุไปไวมากครับข้างบนสุดท้ายกลายเป็นว่าไม่มีโอกาสให้อาเซียได้ยืนจ่ายดาเมจเท่าวิกเตอร์ครับไม่มีโอกาสให้ซาย่าได้ยืนจ่ายดาเมจเท่ากับเซนน่าฮะแล้วก็มีดาเมจส่วนเกินที่มาจากคาวเชนเบิร์กอีก1คนนะกับลูเซียนของเขาว่า 15-3 เรียบร้อยจริงๆครับเช็คเมทฮะก็ขอแสดงความยินดีกับทั้งด้านทีมอัลฟาเรสแคทครับที่สามารถชนะเกมนี้ผ่านเข้าสู่รอบถัดไปได้ฮะเห็นนะจะมีบอกเรื่องไม่มีบอกเรื่องมังกรใช่ไหมไม่มีนี่ฮะดาเมจอยากให้ดูตรงนี้บอกเลยครับดาเมจจากลูเซียนล้วนๆฮะก็จบกันไป